ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำชุดนางเงือกนะคะทุกคนก็ในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ชุดนางเงือกอย่างเดียวนะคะจะมีเป็นแบบเป็นก้อนหินที่เราจะเอาไปวางไว้ในกลางทะเลหลังจากนั้นก็จะให้นางเงือกไปนั่งอยู่ข้างบนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทำยังไงอย่างแรกนะคะให้เราใช้เป็นตัวละครผู้หญิงนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราต้องใส่ชุดอันนี้นะคะนี่คืออันนี้เลยเราก็จะได้เป็นชุดแบบนี้มานะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเลือกสีที่ตนเองอยากได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นสีชมพูเข้มนะคะทุกคนคืออยากได้สีอะไรก็ได้หมดเลยนะส่วนเรื่องของทรงผมนะคะทรงผมอะไรก็ได้เลยเราจะทรงนี้นะโอเคอยากมีกริปอยากมีอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อเนี่ยต้องใช้เสื้ออันนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นก็แบบอยากใส่หมวกใส่กริปใส่หน้าตาอะไรอย่างนี้ใส่เสื้อสีอะไรใส่ทรงผมอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนแต่เราต้องย้ำนะว่าต้องใส่ชุดอันนี้นะคะหลังจากนั้นจะเป็นสีอะไรก็ได้เลยคือเราก็เปลี่ยนหน้าตาได้นะเปลี่ยนหน้าตาแล้วก็เปลี่ยนสีดวงตาของเราได้นะคะทุกคนก็จะเอาเป็นนางเงือกประมาณนี้นะคะทุกคนใช้แค่ตัวละครผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่ตรงนี้และกดคำว่าโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะวาร์ปมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะมันจะเป็นเข้ามาในเกมแล้วนะคะทุกคนเข้ามาก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเดี๋ยวเราจะไปหาทะเลก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่นางเงือกเนี่ยจะอยู่ในทะเลกันนะเพราะว่านางเงือกเนี่ยอยู่บนบกน่าจะไม่ได้หรอกเพราะว่านางเงือกเนี่ยต้องอยู่บนทะเลส่วนคนเนี่ยน่าจะอยู่ในทะเลไม่ได้นะต้องอยู่ในบนบกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้นางเงือกเนี่ยบินไปเลยก็มาถึงทะเลแล้วค่ะทุกคนคือแบบทะเลในเกมคือสวยมากกดเมนูกดไอเทมอีดิตกดไอเทมกดพร็อพข้างบนหลังจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยเลือกไปที่โหมดอันที่5นะคะมันจะเป็นโหมดแบบว่าสร้างบ้านอะไรแบบนี้นะให้เลือกไปที่อันที่3ค่ะเป็นวงกลมแบบนี้เป็นตัวลูกบอลกลมๆนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนกดให้มันอยู่นิ่งๆค่ะไม่งั้นถ้าเราไม่กดเนี่ยเวลาเราเดินชนเนี่ยมันจะขยับได้เห็นไหมเนี่ยมันจะขยับให้เราเนี่ยทำการให้มันอยู่นิ่งๆนะเราเคยสอนไปแล้วนะคะทุกคนว่าทําให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยกดแบบไหนทุกคนก็ไปหาคลิปเราได้เลยนะในช่องเรามีสอนอยู่นะคะทุกคนแบบสอนให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยทำยังไงนะคะทุกคนหลังจากนั้นปรับสีค่ะเราจะเอาเป็นสีแบบเป็นก้อนหินแบบว่าเป็นก้อนหินกลางเกาะนะคะนี่เป็นสีนี้นะคะทุกคนประมาณนี้เลยหลังจากนั้นให้เราเนี่ยกดให้มันเนี่ยอยู่ข้างล่างนะคะแบบให้มันกดลงแบบนี้เป็นลูกศรลงนะหลังจากนั้นก็ขยับขยื่นไปข้างหน้าเลยค่ะมันก็แบบทุกคนเนี่ยอยากจะให้มันใหญ่เท่าไหนกว้างเท่าไหนแล้วก็ไปอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยทุกคนก็กดได้หมดเลยนะจะสูงแค่ไหนก็ได้ด้วยแล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยค่ะเดี๋ยวเราขอไปขยับขยื่นมันหน่อยนะโอเคประมาณนี้ถ้ามันประมาณนี้แล้วมันได้แล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปยืนอยู่บนกลางก้อนหินแบบนี้เลยหลังจากนั้นกดเมนูค่ะกดเมนูเลยนะแล้วก็กดไอเทมอีดิตกดท่านะคะเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นแบบให้เราเลือกท่าไงแบบอยากจะอยู่เป็นท่าไหนก็ได้หลังจากนั้นก็กดเป็นอันนี้ค่ะทุกคนเป็นท่านั่งนะเดี๋ยวถ้าทุกคนไม่เห็นเดี๋ยวเราขยายให้นะเป็นท่านั่งนะทุกคนมันจะเป็นท่านั่งแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนกดลูกศรไปเลยนะว่าเราอยากจะได้ท่าไหนคือเราจะเอาเป็นท่านี้นะคะทุกคนแบบตามเอาตามตรงนะทุกคนอยากจะเอาท่าไหนก็ได้เลยกดไอเทมกดเฮดค่ะถ้าเราพูดผิดต้องขออภัยนะคะหลังจากนั้นเลือกเป็นหมวกปาร์ตี้นะคะอันนี้เป็นหมวกอันนี้โอเคเดี๋ยวมันบังกันหนึ่งนะคะเราขอขยับขยื่นซูมไปที่หน้าจอก่อนโอเคพอเราได้แบบนี้เสร็จนะให้ทุกคนเนี่ยขยับมันมาข้างหน้าเลยหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดให้มันแบนขึ้นนะแบบว่าแบบกดให้มันเนี่ยเป็นรูปทรงว่าให้มันพอดีกับการให้มันพอดีกับเสื้อเรานะคะให้มันเป็นหางไปเลยอ่ะเข้าใจปะมันจะเป็นแบบแป๊บนึงนะคะคือทุกคนต้องขยับทุกคนอาจจะต้องเป็นให้มันเนี่ยรู้สึกเขาเรียกอะไรแบบให้มันเข้าไปอยู่ติดกับกระโปรงเราให้ได้อะค่ะทุกคนเดี๋ยวสีชมพูเข้มเหมือนเสื้อเรานะถ้าเสื้อเราเป็นสีเหลืองเราก็ต้องให้หางนางเงือกเป็นสีเหลือง
ถ้าเสื้อเราเป็นสีฟ้าก็ต้องให้หางนางเงือกเป็นสีฟ้านะมันจะได้ดูเข้ากันแต่บางคนเนี่ยถ้าแบบมันยังไม่สร้างสรรค์พออ่ะก็อยากจะให้แบบให้เสื้อเป็นสีชมพูแล้วให้หางเป็นสีเขียวก็ได้แล้วแต่เลยนี่ประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะได้ประมาณนี้เลยแบบแต่ว่าอย่าให้เห็นรองเท้านะคะทุกคนแป๊บนึงเราต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเห็นรองเท้านะคะแป๊บนึงนะต้องทำการขยับมันนิดนึงแป๊บนึงทุกคนทำยังไงก็ได้แบบให้มันไม่เห็นรองเท้าที่โผล่มาแบบนี้นะก็คือประมาณนี้คือมันก็จะได้เป็นหางนางเงือกประมาณนี้เลยก็ประมาณนี้นะคะแป๊บนึงนะเราขอขยับอีกนิดนึงมันก็จะได้เป็นหางนางเงือกประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเราไปดูมุมอื่นเนี่ยก็แบบหางมันอาจจะเบี้ยวๆหน่อยแต่ถ้าเราดูมุมนี้หางก็จะไม่เบี้ยวแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ทุกคนจะขยายแบบไหนก็ได้แล้วแต่แบบนางเงือกอันแสนเงียบเหงาแบบกำลังในเรื่องของแอเรียลอะค่ะแบบนางเงือกกำลังรอเจ้าชายมาแต่สุดท้ายเจ้าชายก็ไม่มาสักทีสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปที่ใครที่ดูจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้แป้งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายตอนนี้แป้งสร้าง TikTok ช่องใหม่แล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปติดตาม TikTok ให้แป้งด้วยนะคะก็คือ TikTok ช่องนี้เลยก็เข้าไปติดตามให้แป้งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะมีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย